วัสดีครับเกรทฟลุตนะครับวันนี้เกรทก็จะมาแกะ CD โปรเจกต์ล่าสุดของ Box Music นะครับนั่นคือโปรเจกต์ Close Friend นั่นเองนะครับก็ของ Box Music เนี่ยเกรทก็จะซัพพอร์ตน้องอิงวรันธรนะครับซึ่งก็มาจากการมีอยู่แล้วแล้วก็น้องมาร์คทัชพลนะครับแล้วก็น้องคอปเตอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตใส่เสื้อน้องมาร์คมาแกะ CD นะครับตอนนี้ก็บริษัท Music Move ก็ได้ส่งCD มาแล้วนะครับจากอำนวยสงครามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอันบ็อกกันเลยทุกคนตื่นเต้นมีอีกไหมเป็นตองเนาะโอเคใช้กันแก่ครับซิลอย่างดีนะครับเป็นซิลปิดอย่างที่คาดไว้เหมือนกันนะครับสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นปกที่เป็นปกดิจิตอลดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่โปรโมทเนาะสวยมากเดี๋ยวเราจะแกะข้างในกันเลยเนี่ยต้องระวังมากๆเลยเพราะว่าตัวซีลเนี่ยจะบังหน่อยนะครับมันอาจจะไปโดนตัว CD ได้เป็นแบบสากๆนะทุกคนอันนี้คาดไม่ถึงเหมือนกันอันนี้ก็จะบอกชื่อเพลงด้วยนะครับ6เพลงแล้วก็ฟรอนต์เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอันนี้ทำมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือโปรเจกต์โค้ดเฟรนด์เนาะช่วยทำมาว่ายังรักกันของน้องมาร์คนะครับเป็นได้แค่เพื่อนเพลงนี้เลยของคอปเตอร์นะครับเผลอหรือตั้งใจของน้องอิงชาตินี้พอของโอโบวีนะครับมีปัญหาปรึกษาดาวของซิริสเบคอนและก็คิดไม่คิดนะครับของน้องเอิร์ธนะครับอันนี้คือชอบมากเลยดูความยิ้มของเจ้าเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยโอ้ close friend CD minimal อีกแล้วนะครับว้ายกระตก CD ของ Box Music ส่วนกับMusic Boom ส่วนมากจะเป็นแบบสไตล์ minimal นะครับสีเดียวมีความหรูสีเดียวนะครับจะเปิดฝั่งนี้กันนี่อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นโฟโต้ชูตตอนที่ถ่ายนะครับเดี๋ยวเขาเก็บในนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กเนาะมีแค่นี้ใช่ไหมมีความสีเหลืองมาเลยจ้าชื่อเพลงก็จะเป็นปกเหมือนข้างหน้าเลย
เป็นลิริกส์ด้วยนะครับเพลงนี้พอดีน้องคอปเตอร์เป็นลิริกส์นะครับพร้อมด้วยเป็นโปสเตอร์โยความคุมทอนคมทนของวงนี้สวยมากเลยทุกคนก็ช่วยฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่เพลงเพราะทุกเพลงเลยตอนนี้ก็ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งนะครับโดยเฉพาะ YouTube ก็ไปเพิ่มวิวให้บล็อกมิวสิกกันด้วยเนาะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากอันนี้อาจจะต้องเก็บไว้ในมันจะเป็นแบบเป็นสีขาวเนาะอาจจะต้องเก็บไว้ในพลาสติกหรืออะไรนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นลายเปื่อยที่อาจจะโดนฝุ่นแล้วสกปรกได้ง่ายอยู่แล้วครับก็จบแล้วสำหรับการอันบ็อกซ์ของทางบ็อกซ์มิวสิกนะครับก็ดูสวยอยู่นะทุกคนใครมีแล้วบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหรือว่าใครเป็นแฟนคลับใครสนับสนุนเพื่อสนับสนุนศิลปินด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีกำลังใจในการทำเพลงต่อไปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็ถ้าโควิดดีขึ้นก็อยากจะไปเจอแล้วครับคิดถึงทุกคนมากไปแหละบ๊ายบาย